และนี่คือมหกรรม Next Spoon Stream นะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเอาเกมทั้งหมดนะครับที่กำลังจะใกล้วันจำหน่ายนะครับมาลองเล่นเดโมกันนะครับผมรับพุทธนาก็จะแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับว่าในเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับใช่ครับนี่คือเที่ยงครึ่งนะครับเพิ่งตื่นเฮ้ยเชี่ยเกมที่เราจะลองเล่นนะก็คือ Backroom ยังงงอยู่ดีทำไมต้องเป็น Backroom อ่ะโอ้ my god 1660ช่วยกูได้เว้ย66เฟรมเดี๋ยวอันนี้เซตติ้งอะไรอ่ะเหี้ยคือการที่คุณจะเปิดหน้าครั้งแรกมาแล้วใส่ EP ขนาดเนี้ยคุณกำลังทำลายร่างกายคอมพิวเตอร์ผมนะครับเกม Backroom นะครับก็ยังอยู่ใน Work in Progress นะครับเป็นเดโมเวอร์ชัน 1.00 ตัวเต็มน่าจะน่าสนใจนะฮะน่าจะเคยเห็นพวกครีเอเตอร์นะครับเกมเมอร์ทั้งหลายน่าจะเคยเล่น Backroom ในเวอร์ชันของต่างผู้พัฒนาต่างผู้สร้างอะเนาะแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนและมาในรูปแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะโอ้โหบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่อง Backroom เนี่ยดูค่อนข้างจะน้อยมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตามรอมาด้วยแต่รู้แค่ว่าเอากูตายอะอะไรอะ Danger อันตรายโอ้ไม่เอาก็ได้เดี๋ยวลองโอ้เสียงหายใจแม่งน่ากลัวมากเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดอ๋อสูงกล้องตกใจหมดเลยโถเอ้ยโห90เฟรมถือว่ายังโอเคอยู่นะไม่ได้ดูสเปคคอมด้วยเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงตีตัวเองโทษทีโอ้ my god โอ้ดูไม่รู้เรื่องแต่ทำไมกูเปิด VSS เอฟเฟควะเราอยู่ไหนวะโอ้โหนั่นผู้ใดเฮ้ยกูกดเสียงตีตัวเองนะเนี่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยตกโอ้ยเหี้ยตกใจหมดเหี้ยดิไม่ผมอินเทอร์แลกอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคอย่างดีที่กด F มีไฟฉายให้กูโอ้ยได้นายกดทุกอย่างเลยตอนนี้Find the white button around computer. Okay. Find around white computer หรอดูไหนอ่ะโอ้โหไอ้กล้องไม่ได้ดักหาอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยสิ่งไรอ๋อร้อนซะทีจะตื่นขึ้นมาเชียวนะเอ้ามันก็อินเตอร์แลกได้นี่หว่ามันแค่เจาะจงเฉยๆเอ้าแย่ว่ะดูว่ามันจะบอกแบบโอ้มันอยู่ในคอนโทรลนะมีแต่บอกปุ่มทั่วไปโถยอ่าไม่ชอบเลยอ่ะเอ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยเหี้ยเอาโดนดูดมาโถเอ้ยเอาละเอากูโดนเล่นละอ่ะเอาประตูหาย This is showcase demo you can experience area raw review again โอเคเขาบอกว่ายังเป็นช่วงพัฒนาอยู่นะฮะมันจะลวกๆไม่มีทางหนีโอ้มันหนีได้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเยอะใช่อย่าหายใจทีสิจะจับกล้องบ่อยด้วยโถยแม่งเอ้ยใช่ตัวนี้ไอ้ Sony DTA เหรอโถยโหเหี้ยโอ้มืดตื้อแบบนี้ไม่สุ่มเสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงเฮ้ยเชี่ยหายใจเหี้ยหาเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดเลยพอดีอ๋อวนอีกแล้วโอ้วนอีกแล้ว
างตันน่าจะต้องทางนั้นปะผมต้องใช่แหละผมน่าจะหลงแบบหลงจริงๆเลยอันไหนว่ามันบอกน่าจะบอกทางได้ดิทางมืดอย่างเงี้ยมันมีประโยคบอกทางบอกเล่าไหมโอ้กูหลอนตัวเองน่าจะสำรวจได้แต่ว่าคุณจะจิตประสาททันทีเมื่อคุณเดินประมาณรอบหนึ่งแล้วผมว่าไม่มีทางออกไอ้เหี้ยน่าจะผิดทางนะครับน่าจะผิดทางไม่มีทางหนีไม่มีทางออกหรือว่าทางนี้นะว่าละผมโดนหลอกครับเอ้ยเหี้ยเออนะมันนิดเดียวเองนะมันไม่ใหญ่น่ากลัวโอ้โหเปิดมาก็เลยอย่าหายใจเย้กูกลัวไม่โอ้โหทางไหนก็แย่พอกันเลยไม่ออกเว้ยโอ้ยถ้าผมไปซ้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีปลั๊กด้วยเดี๋ยวนะมันมีปลั๊กอยู่บนโลกด้วยเหรอเฮ้ยโลกนี้มีปลั๊กเลย How and what ได้ไงอ่ะเมียวอ่ะกูแค่นี้กูก็ฝาแล้วเชยแมวโอ้กลัวดิแมวเฮ้ยเราดูเกมผีไหมอุ้ยใช่ป่ะไอ้เหี้ยไม่รู้เลยเหี้ยเหี้ยอะไรไม่รู้แหละเหี้ยอะไรวะ What the fuck โอ้กูมีบันไดเลยแล้วไอ้เชี่ยบันไดทำไมบันไดกูโยกโอ้โหหัวกูนี่โยกเลยเฮียเดี๋ยววิ่งตามมาเชียวเดี๋ยววิ่งตามมานะมีเสียงไหนอ่ะกูมันอยู่ในนั้นเลยมีอย่างนี้แหละเฮ้ยเจอเถ้าบอกว่าตอนจบกูอยู่ตรงนี้กูไม่กลัวเพราะกูผวาไอ้เหี้ยนั่นมาแล้วมันมีทาง
ไม่มีเอ้ยใหญ่ค่ะมันมีเสียงมาแล้วคือกูต้องไปหาใครอะโอเคกูเจอแล้วเอ้ยยายอย่าหันหลังอย่าหันหลังทำหันหลังทำหลังโอเคเฮ้ยอยู่ทางนี้แน่เลยเหรอโอเคอย่างน้อยเราพ่อผมเป็นเอเลี่ยนเหรอที่แอมเดียวบอกไว้ฮะเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโถยโหนี่ไงเชี่ยขาขันโยกอีกอันนึงหรือเปล่าโถยกูต้องหาขันโยกเย้ยไม่ละไม่เว้นกูเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เราพลาดอะไรบางอย่างไปปะวะหรือว่าเราเย้ยเกลียดที่ดีไหมนั่นว่าละมันต้องหมดแล้วล่ะมันน่าจะใช่ดูก่อนดูก่อนถ้ามัน3ประตูจริงอ่ะอันเนี้ยเอ้ย3คันโยกจริงอ่ะดีเลยโอ้รอดแล้วกูโอ้วิ่งเหี้ยรอเหี้ยอะไรเลยโอ้หู Thank you for playing with the demo โอ้นิ้วตีกระตุกเลยอ่ะเฮ้ยมีถึง20นาทีเองโอ้โหโอ้ตกใจหมดเลยโอ้อู้เทคเจอร์สวยมากเลยนะมันกลัวโอ้ New update soon please go to back menu โอ้โหรู้สึกมันมากถ้าเล่นกับเพื่อนมันแน่ๆอันนี้น่าจะดูเด้นหนีไปหน่อยนะสำหรับใครที่อยากรอเกมตัวเกมก็กดวิสไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญลองโหลดเดโมมาเล่นได้นะครับก็เทปนี้กว่าจะออดแม่งก็น่าจะอีกนานนะครับเขาน่าจะปล่อยตัวเต็มมาแล้วล่ะ